ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียยืนยันนะคะว่าการบุกยูเครนเป็นไปตามแผนค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าการบุกนั้นล้มเหลวเพราะว่าหลายวันแล้วก็ยังไม่สามารถยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเอาไว้ได้ค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแถลงทางโทรทัศน์ในรัสเซียเมื่อวานนี้นะคะยืนยันว่าแผนการบุกยูเครนเป็นไปตามแผนค่ะและชื่นชมทหารรัสเซียว่าเป็นวีรบุรุษก่อนหน้านั้นนะคะปูตินเรียกประชุมสภาความมั่นคงรัสเซียและแจ้งต่อสภาว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเดินหน้าตามแผนและระบุด้วยว่าชาวรัสเซียกับชาวยูเครนเป็นเหมือนคนคนเดียวกันปฏิกิริยาของผู้นำรัสเซียล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากเบนวอลเลสรัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักรระบุว่าแผนการบุกยูเครนของรัสเซียไม่เป็นไปตามแผนค่ะขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียก็ระบุว่าสามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในยูเครนได้ 1,612 แห่งนับตั้งแต่เริ่มบุกยูเครนเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป้าหมายที่ถูกทำลายมีทั้งศูนย์บัญชาการทหารระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและสถานีเรดาร์รวมไปถึงเครื่องบินเจ็ตรถถังรถทหารและก็เครื่องยิงจรวดด้วยนะคะด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้ผู้นำโลกได้ตื่นตัวและปกป้องยุโรปจากความตายที่เกิดจากภัยพิบัตินิวเคลียร์หลังจากกองกำลังรัสเซียยังโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของทวีปค่ะเซเลนสกี้กล่าวว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเราและของมนุษยชาติที่รัฐผู้ก่อการร้ายตอนนี้หันไปใช้วิธีการก่อการร้ายนิวเคลียร์และหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้เกิดระเบิดมันจะคือจุดจบของทุกสิ่งเป็นจุดจบของยุโรปมีเพียงแค่การกระทำของยุโรปในทันทีเท่านั้นที่จะหยุดยั้งกองกำลังรัสเซียได้ขณะที่ในวันศุกร์นี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกนาโต้หารือกันที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมหลังผู้นำยูเครนเรียกร้องให้ชาติตะวันตกกำหนดเขตห้ามบินหรือจัดหาเครื่องบินให้ยูเครนมากขึ้นเพื่อใช้ในภารกิจปกป้องแม้ที่ผ่านมานาโต้ยืนยันไม่กำหนดเขตห้ามบินเพราะหวั่นว่าจะเป็นก้าวย่างที่นำนาโต้เข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงอย่างไรก็ตามแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับนักข่าวว่านาโต้ยังปกป้องทุกผืนนิ้วของอาณาเขตนาโต้ขณะที่เบนวอลเลชรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กว่าประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเล่นกับไฟด้วยการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชียพร้อมเรียกร้องปูตินให้หยุดโจมตีเป้าหมายเช่นโรงงานนิวเคลียร์เนื่องจากเป็นอันตรายและความอันตรายดังกล่าวไม่ได้มีแค่ยูเครนและรัสเซียนั้นได้รับผลกระทบเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อยุโรปทั้งทวีปส่วนลิสทรัสรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเครนของรัสเซียเป็นการคุกคามความมั่นคงและเสถียรภาพของยุโรปซึ่งเธอมองไปที่การเร่งกระบวนการคว่ำบาตรบริษัทและชาวรัสเซียนอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษยังถูกวิจารณ์ว่าดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียช้าเกินไปโดยเท่าที่ผ่านมาอังกฤษคว่ำบาตรรัสเซียไม่ต่ำกว่า14คนรวมถึงอายัดทรัพย์สินของประธานาธิบดีปูตินด้านจีนก็มีท่าทีต่อเรื่องนี้นะคะนายหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทำให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนนั้นจะปลอดภัยค่ะและระบุว่าจีนจะจับตาดูสถานการณ์และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทั้งนี้แม้จีนงดออกเสียงในการลงมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเรื่องยูเครนแต่ในหวังกล่าวว่าจีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในยูเครนและจีนกำลังทำงานเพื่อช่วยเหลือพลเมืองจีนในการอพยพออกจากยูเครนอย่างเป็นระบบและปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ